ระจันไนกี้ร่วมแฟชั่นโชว์ผ้าทออีสานในงานคอตตอนไทยแลนด์เดย์เรียกได้ว่าแบรนด์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะโดยเฉพาะผ้าไทยที่สวยงดงามมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครค่ะล่าสุดกรมการพัฒนาชุมชนจัดแสดงผลงานโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลว้าวอีสานค่ะโดยได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน500กลุ่มจาก20จังหวัดทั่วอีสานในงานคอตตอนไทยแลนด์เดย์ค่ะงานนี้จัดเต็มแฟชั่นโชว์ค่ะพร้อมจัดแสดงคอตตอนเฮาส์ค่ะโชว์ผ้าทอผ้าฝ้ายร่วมสมัยนานาชนิดค่ะเสื้อผ้าที่มีทั้งสตรีทสไตล์ค่ะรวมถึงของใช้ภายในบ้านของที่ระลึกอีกมากมายนอกจากนี้ภายในงานยังได้2นักแสดงสาวจักรจันทร์อาคัมสิริไนกี้นิธิดลมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ค่ะพร้อมด้วยเหล่านายแบบนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยค่ะดีค่ะวันนี้ก็เห็นว่าเป็นผ้าไทยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเชยเนาะแต่เสื้อผ้าที่นางแบบนายแบบใส่ออกมาก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดูทันสมัยใช่มันก็มามิกแอนด์แมทได้ครับกับการแต่งตัวในปัจจุบันอย่างผมนี่ก็จะมาแบบใส่กับผ้าใบได้อะไรได้นี่มีถุงเท้าด้วยอย่างงี้ก็มิกแอนด์แมทกันครับค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการส่งเสริมการส่งออกอะไรอย่างงี้แล้วก็ช่วยให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะคนที่ทำผ้าไทยมีกำลังใจเนาะจริงผมบอกเลยนะว่าตอนที่ผมไปทำได้ไปดูผมได้ไปทำเกี่ยวกับโอท็อปวิลเลจอย่างเงี้ยผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าอย่าต่อเลยซื้อของพวกนี้เพราะว่ามันทำยากมากมันทำยากจริงๆนะครับเพราะผมไปลองทำแล้วผมทำไม่ได้ถ้าผมทำผมจะขายแพงกว่านี้ด้วยจริงๆเป็นงานฝีมือเป็นงานฝีมือครับจริงๆชีวิตประจำวันเหรอคะผ้าไทยเอาจริงเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยใส่เลยแต่ตอนนี้ก็มีแบบมาประยุกต์บ้างเพราะรู้สึกว่าเวลาไปวัดถ้าสมมติเรานุ่งผ้าถุงที่เขาทอสวยๆอะไรเงี้ยใส่กับเสื้อยืดสีขาวเลยก็คือเก๋แล้วอะไรนั่นดีนะพี่ใช่มีผ้าคลุมไหล่ด้วยอะไรแบบนี้ผมก็จะมีพวกกระเป๋าผมก็ซื้อมากระเป๋าแล้วก็จะมีกระเป๋าย่ามแล้วบางทีก็จะมีผ้าพันคอผมก็ซื้อมาไปทำเกี่ยวกับตรงนี้ได้มาเยอะมากมีกระเป๋าด้วยไปฝากคุณแม่ก็ไปกระเป๋าสารนะครับเกี่ยวกับผักตบชวาเงี้ยก็ซื้อมาฝากคุณแม่ก็รณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันใช้ของไทยอะไรเงี้ยครับผ้าหลายโปรดักต์หลายแบรนด์เลยหลายแบรนด์ฝากเลยครับครับผมก็ฝากให้มาอุดหนุนกันฝากให้มาอุดหนุนนะพี่นะใช่อุดหนุนคนไทยด้วยกันเพื่อแบบเป็นกำลังใจแล้วก็รับรองว่าไม่เชยค่ะถูกต้องครับมีอีกหลายแบรนด์มากที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มาทั้งเกือบครบทุกจังหวัดเลยอยากให้เลือกดูเพราะเดี๋ยวนี้แบบไม่จำเป็นว่าผ้าไทยต้องเป็นสีเข้มเดี๋ยวนี้สีพาสเทลสีสวยๆก็มีอยากให้ลองดูใช่